สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับ Android Price นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับโทรศัพท์มือถือนะฮะก็คือเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ THL รุ่นนี้เป็น THL T5 นะครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะมีเคสแถมให้ด้วยนะครับเป็นแบ็คเคสนะครับบอดี้ตัวนี้ผมได้มาเป็นสีดำนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่น THL T5 นะครับ THL T5 นะครับเป็นมือถือ2ซิมนะครับก็โดยรวมก็โอเคหน้าจอนะครับความกว้าง 4.7 นิ้วนะครับความกว้าง 4.7 นิ้วแล้วก็ด้านหลังจะมีสกรีนโลโก้ของ THL นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูด้านใต้แบบนะครับก็เป็นมือถือ2ซิมนะครับแล้วก็มีใส่สล็อตไมโคร SD card เพิ่มได้ด้วยนะครับตัวนี้รองรับ 3G ที่ย่าน850แล้วก็2100นะครับฉันใช้ในเมืองไทยเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับมี2ซิมนะครับรหัส EMI นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอักเซสซอรีด้านในกันนิดนึงนะฮะมีอะไรบ้างให้กันลอยมาด้วยนะครับเป็นกันลอยของ TSL เองนะTSL T5S เนี่ยนะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่นิดนึงนะครับแบตเตอรี่ก็ไซส์1950ประมาณ2000มิลลิแอมนะครับประมาณ2000มิลลิแอมนะก็มีอุปกรณ์ชาร์จหูฟังนะครับนะแล้วก็สายดัตลิงนะครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวมาดูด้านในกันดีกว่านะครับใส่แบตเตอรี่ประกอบนะครับตัวนี้น้ำหนักก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเหมือนกันนะฮะไม่ได้เบาแบบมากมายอะไรนะก็จับดูแล้วรู้สึกตันๆมีน้ำหนักแบตเตอรี่ใส่ไปปั๊บก็รู้สึกว่ามีความมีน้ำหนักเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูก่อนนะครับนี่นะก็เป็นลอมของ TSL นะฮะที่มีการโมดิฟายนะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีอินเทอร์เฟซนะครับมีโลโก้ใส่ลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่อินเทอร์เฟซด้านในของตัวลอมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแบรนด์ TSL เนี่ยก็โดยรวมแล้ววัสดุที่ใช้ทำเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะฮะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับก็ยังดีไซน์ค่อนข้างสวยงามขึ้นนะครับจากรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรุ่นใหม่ตัวนี้หน้าจอ47ครับหน้าจอ47นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอชุดใหม่เลยนะครับค่อนข้างสวยใสนะครับคาดว่าน่าจะเป็น IPS นะครับนะก็เพราะว่ามุมมองในการดูค่อนข้างได้หมดเลยนะครับไม่ถ้าเกิดเป็นจอ TFT เนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นมุมมองมันแคบนะครับอันนี้ก็จอค่อนข้างสวยนะครับนะเป็นจอ QHD นะครับจอ QHD ดูสวยขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับนะอินเทอร์เฟซใหม่ของ TSL นะครับนะฮะนี่นะครับครับนี่นะครับ2ซิมแล้วก็มีรหัส EMI นะครับนะครับก็เริ่มต้นมาดูที่สเปคของตัวเครื่องก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็น Dual Core นะครับ Dual Core MT6572 นะครับก็เป็น Dual Core บล็อกใหม่นะครับบล็อกตัวนี้ทาง MediaTek เองเนี่ยที่เป็นบริษัทผลิตตัว CPU ส่งให้กับพวกค่ายมือถือเนี่ยนะครับในประเทศจีนเนี่ยบล็อกเนี้ย MTK6572 เนี่ยก็ถือว่าเป็น CPU ที่รุ่นใหม่ของ Dual Core นะครับจะวิ่งเริ่มต้นที่ 1.3กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งจะเร็วกว่า MTK เดิมที่เป็น MTK6577 นะครับที่เป็น Dual Core ตัวนั้นนะครับอันนั้นจะวิ่งแค่1 จิกนะครับอันนี้ความเร็วสูงสุดที่ 1.3 นะรุ่นนี้ก็เป็น TSL T5 นี่นะครับโอเค RAM 512นะครับ RAM ไม่เยอะมากมายอะไรนะครับมีการ์ดจอด้วยนะครับโอเคนะตัวนี้ก็หน้าจอนะครับเป็น QHD นะฮะ 540x960p นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะโอเค
สเปคที่จะดูเพิ่มเติมนะฮะเรามาดูที่ของ AnTuTu Tester แล้วกันนะครับเพราะว่าผมใช้ AnTuTu Benchmark เนี่ยค่อนข้างสเปคแล้วมันเพี้ยนนะครับอย่างเช่น GPU เนี่ยนะเขาเขียนว่า MTK 6582มันเป็น Cross Core แต่จริงๆมันไม่ใช่นะจริงๆมันเป็นMTK 6572นะโอเคเราใช้ตัวนี้ดูแทนก็ได้นะครับนี่นะ TCL T5 นะ CPU นะครับ MTK 6572นะครับ RAM available นะฮะ400total 466นะครับหรือว่า512นั่นเองนะฮะมันมีการบายไว้เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ SD card อันนี้คือเป็นส่วนของ ROM นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่ SD card ลงไปตัวนี้จะเป็นตัวของส่วน ROM นะครับที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเนื้อที่ที่มีอยู่ใช้จริงเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ2.5 GB นะครับเป็น Android 4.2 นะครับโอเคเนี่ยนะครับหน้าจอเป็น QHD นะเป็น QHD นะครับกล้องนะครับ8ล้านแต่ว่าจริงๆฮาร์ดแวร์จริงๆน่าจะเป็นกล้อง5ล้านนะฮะแล้วก็ Interpolate ให้เป็น8ล้านนะครับโอเคเราไปดูที่การทัชนะครับนะก่อนๆหน้านี้นะฮะมือถือที่ราคาประมาณ 3,000 เนี่ย 3,000 2,000 3,000 เนี่ยเขาบอกว่าทัชเนี่ยมันจะเพี้ยนนะฮะแต่ว่าสำหรับตัว TCL แล้วก็เท่าที่ผมเทสดูนะฮะแนวตั้งนะฮะนะฮะไม่มีเพี้ยนนะครับจุดตัดกันเนี่ยนะฮะก็ถือว่าไม่จอทัชไม่เพี้ยนนะฮะดูแนวนอนนะครับใช้ได้เลยนะครับเราก็ใช้เล่นเกมได้สบายมากนะครับแต่ว่าแรมน้อยไปหน่อยนะฮะอาจจะใช้เล่นเกมไม่สนุกนักนะครับอ่ะเรามาดูต่อนิดนึงนะครับ LED test นะครับสีแดงนะครับเทสสีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทัชนะครับ5จุดนะครับมือถือจะ5จุด3 4 5นะครับ6ไม่มีนะครับได้มากสุด5จุดนะครับโอเคนะต่อไปเรามาดูตัวกล้องกันก่อนแล้วกันนะครับกล้องตัวหลัง8ล้านอย่างที่บอกนะครับInterpolate ที่8ล้านแต่จริงฮาร์ดแวร์น่าจะประมาณ5ล้านนะครับถ่ายระยะใกล้ก็ให้ภาพชัดนะครับแต่ถ้าเกิดแสงไม่เยอะมากเนี่ยก็กล้องก็พอประมาณนะครับผมคิดว่าไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะครับก็พอถ่ายแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นคนนะครับก็ไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะส่วนกล้องหน้าก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับกล้องหน้าไม่ได้ชัดมากอะไรอยู่แล้วนะฮะแฟตเป็นสีขาวนะฮะแฟตเป็นสีขาวนะครับแล้วก็การเล่นวิดีโอนะครับตัวนี้จอ QHD นะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราลองมาดูการเล่นไฟล์วิดีโอดูนะครับใช้วิดีโอ Full HD แล้วกันนะครับเล่นสักหนึ่งไฟล์แล้วกันแอร์แนวนอนนี่นะก็ลองเทสดูนะดูการเล่นไฟล์วิดีโอนะครับจริงๆลองรับไฟล์เล่นไฟล์วิดีโอได้ที่ระดับ HD นะฮะนี่นะครับเสียงของตัวเครื่องนะครับผมลองเร่งสุดก็ถือว่าดีนะถือว่าดีแต่ว่าเสียงลำโพงเบสก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับตัวที่ดีเนี่ยที่ผมลองเทสดูน่าจะเป็นเสี่ยวหมี Red Light หรือฮงเหมียนะครับคิดว่าตัวนั้นลำโพงเสียงค่อนข้างดีนะครับเสียงดีกว่าตัวนี้อย่าง TCL T5 เนี่ยก็เสียงพอมานะครับเปิดเสียงดังสุดแล้วนะฮะเสียงเบสอาจจะไม่มากเท่าเสี่ยวหมีนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะการเล่นภาพนะฮะถือว่าชัดนะครับใช้ได้นะครับเพราะจอรุ่นใหม่นี้เป็นจอ OJS นะครับนะจอ OJS ก็สเปซระหว่างตัวเปล่งแสง LCD กับตัวทัชสกรีนเนี่ยมันค่อนข้างแนบติดกันนะครับมันก็เลยทำให้การแสดงภาพเนี่ยค่อนข้างดีกว่าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานได้ด้วยนะสำหรับแบต 2,000 เนี่ยประมาณเนี้ยจอ
ไม่ได้เป็น Full HD หรือ Ultra HD เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอเพียงแล้วนะครับสเปคกลางๆแบบราคาแบบว่าประหยัดนะครับนี่ให้ดูอินเทอร์เฟซนะฮะก็มีการทำตัวรอมขึ้นมาใหม่นะครับของ TSL ก็ดูสวยดูทันสมัยดีนะครับนะฮะใช้ได้นะครับมีภาษาให้เลือกภาษาไทยมีนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับหลายภาษาเลยนะส่วนของ Google Map นะครับตัวนี้ใช้เปิด AGPS อยู่นะครับนะดึงฐานข้อมูลมาจากตัว Wi-Fi นะครับก็โลเคตตำแหน่งได้นะครับนะโอเคนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็จะให้ดูตัวไอคอนนะครับที่เป็น official icon นะครับต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรนะฮะนะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมนๆนะครับดูสวยงามนะครับใช้ได้ครับนะก็ลองเล่นดูนะครับหน้าจอตัวใหม่นี้หน้าจอค่อนข้างสวยใสนะเท่าที่ผมลองเทสดูนะครับจอ QHD เองแต่ว่าหน้าจอใช้ได้ครับค่อนข้างสวยนะครับไม่สีไม่ซีดนะครับนี่นะครับก็มีอันนี้ก็เป็นออปชันต่างๆนะครับของตัวเครื่องนะครับเปิดปิดคีย์ลัดต่างๆนะครับก็ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับก็โอเคนะสำหรับ TSLT5S นะครับราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณ 3,500 นะครับราคาตลาดราคากลางเนี่ยประมาณ 3,500 นะก็ถือว่าราคาไม่แพงมากนะครับจอสวยใสใช้ได้นะครับจุดเด่นๆของมันนะคะส่วนจุดที่ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะฮะหนึ่งก็คือเรื่องกล้องนะครับถ่ายภาพระยะไกลเก็บไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ระยะใกล้มีแสงครบเนี่ยก็องค์ประกอบใช้ได้นะกล้องหน้าอย่างที่บอกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะฮะเป็นพลาสติกนะฮะไม่แข็งแรงเท่าอย่างของเสี่ยวหมีหรือว่าของโซโปนะครับแต่ว่าราคาประหยัดค่อนข้างใช้ได้โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จบการรีวิวไปแล้วนะครับยังไงก็ติดตามนะครับดูการรีวิวของเราได้นะครับที่ Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเซิร์ชเข้าไปเลยใน Google Android Play นะครับเดี๋ยวเจอกับเราแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ